าเดียวกันก็คือเรื่องของความไม่สะอาดขาดการจัดการที่หลากหลายอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยมีขยะตกค้างในเมืองเยอะเอ็มพีก็เลยอยากจะมีส่วนร่วมในการที่เข้าไปมีส่วนจัดการขยะเรามองว่าเรื่องปัญหาขยะมันเป็นเรื่องใหญ่ของทุกเมืองพี่ก็เลยมีความตั้งใจว่าอยากจะมีส่วนเข้าไปจัดการขยะให้เขาโดยเริ่มจากการที่ให้ความรู้เขาก็ตะเวนไปตามบ้านเรือนร้านค้าสำนักงานแล้วก็ไปบอกเขาว่าเฮ้ยเอี่ยมดีเราเป็นธุรกิจที่อยากจะมีส่วนในการจัดการขยะแล้วก็นำรายได้จากการขยะเนี่ยเอาไปดูแลสังคมแล้วก็เมืองเองก็สะอาดขึ้นเลยเป็นธุรกิจในเชิงของการแก้ไขปัญหาคือแก้ไขปัญหาเรื่องขยะในขณะเดียวกันก็ส่งต่อโอกาสไปให้กับคนที่ได้โอกาสตอนนี้เราสองคนมาถึงที่เชียงใหม่แล้วนะคะอีกเรากำลังจะไปสถานที่ที่เรานัดกันกับอาสาแล้วก็พี่โดมของเราที่จะปฏิบัติภารกิจในวันนี้นี่เชียงใหม่ต้องขึ้นรถแดงมินบกเดี๋ยววันนี้จะพาน้องมินทัวร์ค่ะแต่ไม่ได้ทัวร์เชียงใหม่นะอ้าวมินไปไหนเนี่ยทัวร์ขยะทัวร์ขยะจะบอกว่าคือเขาเป็นคนที่ทำแบบภารกิจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพราะว่าเนื่องจากเมืองเชียงใหม่เนี่ยเห็นมาว่ารถเดี๋ยวนี้รถเยอะรถติดคนเยอะใช่เพราะว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนอกจากความเจริญแล้วมันจะมีสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาเรื่องขยะแล้วก็ของเหลือใช้อ๋อแล้วพี่ตบเขามีการจัดการกับขยะยังไงบ้างคะนี่นะเดี๋ยวจะพาน้องวินไปดูแล้วก็ทำความรู้จักครั้งที่แล้วเราเคยมาตามรถเอี่ยมดีรีไซเคิลเป็นรถแต่วันนี้นะคะเราจะไปถึงสถานที่ที่เป็นจุดนัดพบเลยก็คือเป็นศูนย์รับวัสดุรีไซเคิลและสิ่งของบริจาคคือเขาตั้งมาเป็นศูนย์เลยใช่เป็นศูนย์และเป็นบ้านเลยเหมือนครั้งนี้เราจะไปเจอเขาที่บ้านเลยแหละค่ะเนี่ยแหละก็เลยต้องนั่งรถแดงกันไปนะคะตอนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงสถานที่ที่เรานัดแนะการจัดทำภารกิจในครั้งนี้แล้วก็คือศูนย์รับวัสดุสิ่งของรีไซเคิลแล้วก็สิ่งของบริจาคด้วยนี่เลยเยี่ยมดีที่นี่นะคะเขาก็จะมีการแบ่งทีมงานเพื่อคัดแยกสิ่งของเพื่อที่จะนำไปบริจาคหรือนำไปขายรวมไปถึงวันนี้ก็มีอาสาที่จะมาช่วยด้วยใช่แล้วก็นี่หัวหน้าภารกิจเราอยู่ด้านในเดี๋ยวไปเจอกันพี่โดมพี่โดมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันครั้งนี้เหมือนกับว่าสถานที่โอ้อาตระการตาใหญ่โตขึ้นชื่อโดมสัมพันธ์เนรอดนะครับเป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้งเอี่ยมดีรีไซเคิลครับเอี่ยมดีรีไซเคิลเราเกิดมาด้วยเจตนารมณ์ที่เราอยากจะมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาเมืองนะครับหนึ่งในปัญหาเมืองทุกเมืองในประเทศนี้หรือว่าในโลกนี้เจอคล้ายๆกันอันหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องขยะผมเองก็เลยมีความคิดว่าถ้าเรามีส่วนเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องขยะให้กับคนในเมืองได้มันน่าจะมีส่วนของความยั่งยืนอยู่เพราะว่ามันเป็นธุรกิจในการแก้ไขปัญหาสุดท้ายสิ่งที่มันจะกลับคืนมามันน่าจะเป็นความสุขของคนในเมืองแล้วก็ลดปัญหาให้กับเมืองได้กำไร100บาทจะช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ30บาทหรือว่า 30% อีก 70% หรืออีก70บาทเนี่ยเราก็เอามาเป็นทุนหมุนเวียนเอามาเป็นค่าบริหารจัดการของ EMD เรามองว่าเรื่องที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราบริการสังคมแล้วก็การบริการนั้นก็นำไปสู่การแบ่งปันให้กับสังคมอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็จะตามรถคันนี้ไปน้องมินก็คือไปรับขยะและอย่างตอนนี้พี่โดมเนี่ยยังจะขับรถไปรับขยะอยู่ไหมคะยังรับอยู่นะคันนี้ก็จะไปรับขยะในบริเวณตัวเมืองค่ะในเทศบาลนครอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เราก็มีรถขึ้นมาอีกคันนึงใหญ่ขึ้นมาหน่อยรถคันนี้ก็จะทำหน้าที่ไปรับรอบนอกละค่ะนะครับแถวสารพีหางดงสันทรายสันแทงแม่ริมอะไรแถวนี้ก็รับของแบบบริจาคพวกนี้หรอคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือใช่สองฝั่งอันนี้ก็คือไปรับหมดเลยหรือว่าเขาแบบขับรถมาให้เรามีทั้งขับรถมาที่บ้านแล้วก็มาวางไว้หน้าบ้านเลยคือเหมือนกับเปิดประตูเราบ้านมาเจอของวางอยู่ในบ้านใช่ก็จะเป็นลักษณะเอาวางไว้เลยนะครับบางทีก็จะโทรมาค่ะหรือว่าไลน์มานัดวันเวลากันแล้วก็พี่ก็ไปรับค่ะนอกจากของเหลือใช้พวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขยะรีไซเคิลทั่วไป
พวกกระดาษพลาสติกขวดแก้วที่มันอยู่ในร้านค้าสำนักงานบ้านคนพวกนี้นะก็จะไปรับแต่ของพวกนั้นเรารับแล้วเราไปส่งเลยของที่รับมาเนี่ยเบื้องต้นเราจะคัดแยกตั้งแต่ต้นทางละอะไรที่มันจะขายขวดแก้วกระดาษพลาสติกต่างๆนะครับอันนี้เราจะเอาไปขายเลยนะครับจะตรงไปที่ร้านรับซื้อของเก่าเลยแต่ถ้าเขาบริจาคเสื้อผ้ามาอุปกรณ์ของเหลือใช้ต่างๆที่สภาพดีเราจะนำมาคัดแยกแล้วก็เพื่อส่งมอบให้กับคนอื่นต่อของบริจาคทุกชิ้นต้องไปถึงมือผู้รับนะอันนี้เป็นเจตนาของเราเลยก็คือว่าไม่ได้ปล่อยปะละเลยและต้องทำให้ดีด้วยนะครับถ้าทำไม่ดีมันก็เหมือนเอาขยะไปให้เขาอีกนะก็จะเป็นปัญหาของเขาอีกนะครับวันนี้มีภารกิจอะไรบ้างให้วันนี้มี 2-3 ภารกิจที่ค่ะพี่อยากให้อาสาสมัครได้ช่วยกันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่พี่อยากจะใช้โอกาสเนี้ยในการสร้างโดยเฉพาะเด็กประถมเด็กมัธยมมหาลัยพวกเนี้ยนะให้เขาได้ใช้เวลาว่างหรือว่าได้มีหัวใจของการเป็นผู้ให้มากขึ้นนะครับหนึ่งเลยอันเนี้ยเราทำทุกสัปดาห์ก็คือการคัดแยกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าที่ได้มีเยอะมากในทุกสัปดาห์เนี่ยพี่จะได้ของพวกนี้มาเยอะเราก็จะมาแยกก่อนว่าอะไรที่พอใช้ได้นะครับมีตั้งแต่คัดแยกจนไปถึงซักอบรีดเสร็จเรียบร้อยโอ้โหครบกระบวนการเอาแค่คัดแยกนี่ก็หมดวันแล้วค่ะเพราะมันเยอะภารกิจที่2ก็คือคัดแยกหนังสือค่ะนะครับเพื่อส่งไปวัดส่งไปโรงเรียนสมุดอะไรอย่างนี้นะดีมากครับครับอันที่3อันนี้อาจจะต้องใช้ทักษะขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดโทรทัศน์โอ้โหเยอะมากแล้วมันมีของพวกนี้มาทุกวันวันนี้เราก็จะกำหนดเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับเป็นภารกิจที่ให้อาสาสมัครมาช่วยกันตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงเบื้องต้นครับเพื่อที่จะไปส่งมอบให้กับพี่เล็งไว้ว่าเป็นโรงเรียนนะเป็นโรงเรียนนะครับเพราะว่าโรงเรียนอาจจะได้ใช้ของพวกนี้แน่นอนตอนนี้ก็เดี๋ยวอาสาเราก็จะมาแล้วเพราะว่าเราก็มีเวลานัดไว้ประมาณช่วงบ่ายๆที่เราจะเริ่มภารกิจกันค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวพี่โดมเนี่ยก็จะนำทีมอาสาเนี่ยประชุมความพร้อมแล้วก็พูดคุยแบ่งภารกิจแบ่งบทบาทแล้วก็กระจายกลุ่มการทำงานกันซึ่งเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุ้นกันว่าจะอยู่กลุ่มไหนอาจจะซ่อมไฟฟ้าก็ได้ถนัดนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่โดมไปพบเจอกับอาสาก่อนนะคะนี่มาแล้วด้านนู้นภารกิจส่งมอบความสุขและโอกาสกับ EMD Recycle ในวันนี้ก็จะมีทีมอาสาสมัครจากน้องๆโรงเรียนวชิรวิทย์และน้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงคุณครูและผู้ปกครองที่จะมาช่วยกันคัดแยกและจัดประเภทสิ่งของเครื่องใช้เพื่อนำไปขายและส่งต่อให้กับผู้ขาดโอกาสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลังจากที่น้องๆ นะคะแล้วก็ทีมอาสาทุกคนได้รับฟังการอบรมเรื่องของการแยกขยะนะคะตอนนี้ก็กำลังแบ่งกลุ่มกันอยู่ว่าใครจะทำฐานไหนซึ่งวันนี้เนี่ยจะแบ่งทั้งหมด3ฐานนะคะก็คือ1ฐานที่คัดแยกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะคะ2คือฐานที่คัดแยกหนังสือสมุดแล้วก็3คือฐานที่คัดแยกพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะตอนนี้นะคะก็แบ่งภารกิจกันเรียบร้อยแล้วกระจายไปกลุ่มต่างๆแล้วนะคะอาสาของเราเริ่มทำงานแล้วซึ่งเราสองคนก็จะต้องขอไปปฏิบัติภารกิจด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยมินขออะไรขออยู่ฐานหนังสือทำไมก็มินชอบหนังสือไงเป็นเด็กเรียนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เด็กก็ชอบแต่ก็คือจะไปอยู่ฐานหนังสือใช่ค่ะไปคัดแยกใช่ค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าหนังสือเขาจะคัดแยกอะไรบ้างแต่ว่าพี่ก้ามเนี่ยก็จะขอไปตรงเสื้อผ้านะคะไปดูเขาคัดแยกเสื้อผ้าใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไปดูเสื้อผ้าไปดูจะได้ตามแฟชั่นไทยไม่น่าจะเกี่ยวนะคือจะเห็นว่าหนังสือตอนนี้เต็มโต๊ะมากๆหนังสือมันมีหลากหลายมากๆเลยนะคะตั้งแต่แบบหนังสือนิยายหนังสือการ์ตูนหนังสือธรรมะนะคะรวมไปถึงพวกเคล็ดลับต่างๆคือเยอะมากๆคือน้องๆแต่ละคนเนี่ยต้องใช้แบบสายตาแบบไวมากๆเพราะว่ามันปะปนกันไปหมดค่ะคือตอนนี้ต้องแยกออกมาเป็น3ประเภทเนาะคือหนังสือธรรมะหนังสือทั่วไปแล้วก็หนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กๆค่ะคือว
ันนี้พี่โดมเนี่ยมอบหมายให้แบบของดีเป็นหัวหน้าของทีมหนังสือเลยหน้าที่ของดีคุณทำอะไรบ้างคะก็คัดแยกประเภทหนังสือครับพี่ว่าเป็นประเภทหนังสือธรรมะประเภทหนังสือทั่วไปหนังสือเรียนประมาณนี้ครับแยกเพื่อให้กับน้องจะได้ไปบริจาคได้ถูกที่ครับอันนี้น้องเอิร์ธแยกไป3กองแล้วอะค่ะมีกองอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นแบบประเภทแบบให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กนอกจากจะมีทีมที่คอยคัดแยกหนังสือแล้วนะคะยังมีทีมที่ทำความสะอาดด้วยเพราะว่ามันยังมีหนังสือบางเล่มเนี่ยที่มันยังเลอะฝุ่นอย่างน้องแพ้ก็จะเป็นคนคอยทำความสะอาดหนังสือด้วยนะคะใช่ค่ะก็คือพอคัดแยกแล้วเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะแยกลงกล่องแต่ละประเภทนี่ค่ะก็จะทำความสะอาดก่อนที่จะส่งมอบนะคะที่จะบริจาคเริ่มทยอยที่จะนำหนังสือที่คัดแยกแล้วเนี่ยทยอยลงกล่องแบ่งออกเป็นแต่ละหมวดแต่ละหมวดอย่างวันนี้น้องเซนเนี่ยดูหนังสือมามีหนังสือประเภทไหนเยอะสุดคะส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับการ์ตูนความรู้ค่ะอ๋อเป็นการ์ตูนความรู้ใช่ค่ะพี่โดมคะครับวันนี้เนี่ยทางเราได้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไหนมาบ้างคะโอ้ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีคนบริจาคอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีเข้ามาเกือบทุกวันนะครับค่ะอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกสายชาร์จเป็นอะแดปเตอร์นะครับหรือว่าเป็นสายที่ใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็มีตั้งแต่เนี่ยหม้อหุงข้าวนี่เยอะหม้อหุงข้าวเตารีดพวกนี้นะครับเราก็มาตรวจเช็คสภาพนะครับไปจนถึงทีวีค่ะนะครับพัดลมเครื่องดูดฝุ่นนะฮะที่เราเอามาตรวจเช็ควันนี้โคมไฟอันนี้ยังสภาพดีอยู่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวลองเช็คดูติดก็คือใช้งานได้นี่ก็เป็นการเช็คมอเตอร์นะคะหมุนครับแบบนี้คือใช้งานได้ใช้งานได้ตอนนี้ค่ะภารกิจด้านในก็เริ่มแล้วนะคะพวกเรามาคัดแยกเสื้อผ้าก็จะอยู่บริเวณด้านในนะคะก็มีพี่ตุ๊กเป็นแกนนำซึ่งเสื้อผ้าตรงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งไหวไหมคะพี่ตุ๊กไหวค่ะพี่ไหวเราต้องคัดแยกยังไงบ้างคะพี่ตุ๊กก่อนอื่นนะคะเสื้อผ้าเนี่ยคือเราอาจจะต้องคัดแยกว่า1เป็นเสื้อผ้าเด็กค่ะเสื้อผ้าผู้ใหญ่หญิงชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้จัดหมวดหมู่ได้เนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะดูว่าส่วนไหนที่ยังต้องเอาไปจัดการก่อนเช่นว่าต้องไปซักก่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะคัดแยกออกไปแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ใช่แยกแค่เสื้อผ้าค่ะจะมีกระเป๋าโอ้มีกระเป๋าแล้วก็มีรองเท้าด้วยนะคะ2ชั่วโมงกว่าค่ะวันนี้ก็คัดมานะคะได้จำนวนหนึ่งแล้วซึ่งตรงจุดที่บริเวณหน้าปูนั่งเนี่ยกับที่น้องปูนั่งอ่ะเราได้เสื้อผ้าแบบดีทั้งนั้นเลยแล้วก็คือบางตัวแบบคือสภาพแบบยังดีมากอ่ะเหมือนโอ้ยเขาดูแลคนที่ให้อ่ะเขาดูแลแบบมาดีมากซึ่งพี่ตุ๊กบอกว่าก็จะแยกไว้เพื่อที่จะนำไปแบบขายเป็นเสื้อผ้าอารมณ์แบบเสื้อผ้ามือสองที่เขาขายกันอ่ะเลยการคัดแยกขยะรีไซเคิลทำความดีคิดไม่แง่ดีไม่คิดในแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งทุกอย่างที่เป็นแบบของเก่าๆไม่ใช่ว่าจะเป็นไม่มีค่าอย่างเงี้ยค่ะมันมีค่าสำหรับคนที่ไม่ได้วันนี้รู้สึกดีมากแล้วรู้สึกเหมือนกับแบบว่าดีใจอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับมีคนได้ร่วมกันทำสิ่งดีๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีความปิติในใจในสิ่งที่เราได้ทำจริงๆแล้วเราทำทุกวันเรามีความรู้สึกแบบนั้นอยู่แล้วค่ะแล้วยิ่งวันนี้มีทั้งครูทั้งน้องๆมาช่วยตรงนี้มันเหมือนกับเราได้ทำสิ่งดีๆร่วมกันแล้วมันรู้สึกภาคภูมิใจด้วยมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยยังไงบ้างคะหลังจากที่นั่งอยู่กับหนังสือมาเนี่ย2ชั่วโมงเต็มๆเลยสนุกเลยครับสนุกมีความสุขครับมันได้มาช่วยอะไรให้สังคมนะครับ มันเป็นเวลาว่างวันอาทิตย์ครับอย่างน้อยเราเอาเวลาที่เราว่างมาช่วยกับช่วยสังคมอย่างนี้ดีกว่าสบายใจดีครับ
ที่ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้กับคนอื่นนะฮะดีใจครับผมที่เป็นส่วนหนึ่งของ EMD ครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะเพื่อคัดแยกของไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าเสื้อผ้าหรือว่าแบบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อส่งต่อให้กับคนอื่นๆต่อไปรอคอยภาพนี้มาตลอด1ปีนะครับสิ่งที่พวกเราทำวันนี้พี่คิดว่าถ้าสำหรับเอ็มดีแล้วพี่คิดว่านี่คือประวัติศาสตร์อันนี้พี่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเราก็จะช่วยกันต่อไปนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับการคัดแยกของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังมีภารกิจต่อก็คือเอาของส่วนหนึ่งเนี่ยดูว่าถ้าบริจาคได้ก็นำไปบริจาคขายได้ก็นำไปขายด้วยซึ่งของที่เขานำไปขายเนี่ยมีหลากหลายมากๆเลยคือการที่ใช่ตรงนี้ใช่ค่ะอย่างตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นของที่จะนำไปขายที่ตลาดตลาดหลักๆก็คือเขาเรียกว่าการนัดของตลาดซึ่งของที่เราเอาไปขายเนี่ยก็คือจะมีพ่อค้ามีแม่ค้าแล้วก็มีคนที่ชอบสะสมของเก่าเขามารอซื้อละนะครับจริงๆนี่จะต้องไปถึงที่หัวเมงรายกี่โมงคะ8โมงต้องเปิดขายแล้วลูก8โมงต้องเปิดขายแล้วตอนนี้ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวพวกเรา2คนอาจจะไปช่วยขายด้วยแล้วพี่ดงบอกว่าบรรยากาศการขายมันจะยุ่งๆหน่อยเพราะคนจะมารอนะคะเดี๋ยวถ้าเราช่วยอะไรได้เราก็จะช่วยนะแต่ตอนนี้ต้องช่วยกันขนของแล้วค่ะเมนค่ะไปค่ะพี่ดูนี่แบบอันเนี้ยที่เห็นมาช่วยยกเนี่ยก็คือคนที่มารอของใช่ไหมคะก็คือลูกค้ามาช่วยยกคือเราอเมซิ่งมากเล็งของอันไหนไว้อยู่แล้วหรือเปล่าคะเล็งมาแล้วครับไม่ต้องรอแบบตั้งร้านเลยขายออกตั้งแต่อยู่ในรถเลยมีการขายของที่เพิ่งขนมาจากรถแล้วนะคะในร้านเนี่ยก็ยังมีเสื้อผ้าที่สภาพดีๆเนี่ยเรียงจัดไว้เต็มอย่างคุณลุงคนนี้เนี่ยเห็นแบบซื้อเสื้อไปหลายตัวมากวันนี้ซื้อไปกี่ตัวคะเนี่ยซื้อไป5ตัวครับ5ตัวอ๋อมาซื้อตั้งแต่กี่โมงคะมาตั้งแต่ร้านไม่เปิดแล้วครับเสื้อผ้าที่ซื้อไปนี่ซื้อไปใส่เองหรือเปล่าคะใส่เองครับอ๋อใส่เองแจกลูกแจกหลานอ๋อแจกลูกแจกหลานด้วยก็คือมาซื้อบ่อยไหมคะที่นี่บ่อยครับบ่อยทำไมถึงเลือกที่จะมาซื้อของที่ร้านเอี่ยมดีคะ1คุณภาพดี2ราคาถูก3ได้บุญด้วยก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจแล้วก็ยังมีของส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มาจำหน่ายแต่ว่าพี่โดมและทีมงานอาสาเนี่ยเขาเลือกที่จะนำไปบริจาคอย่างครั้งนี้ก็เหมือนกันเขาจะไปบริจาคให้กับน้องๆที่โรงเรียนแล้วก็จะมีวัดด้วยใช่ค่ะแต่ว่าครั้งนี้จะไปบริจาคที่ไหนนะคะเดี๋ยวต้องตามไปดูค่ะค่ะใครมีขยะเท่ากับว่าสร้างโอกาสให้ผู้อื่นแล้วนะเพราะว่าขยะที่เอ็มดีผ่านการจัดการของเอ็มดีก็จะไปแปลงเป็นเนี่ยสมุดดินสอปากกาให้เด็กๆให้คนด้อยโอกาสแต่พอเราเริ่มทำแล้วก็บอกเจตนาเราไปเนี่ยทำให้ผู้คนในเมืองเชียงใหม่เฮ้ยดีเอ็มดียังไงมารับบ้านพี่นะเอาไปเลยเอาไปซ่อมซะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อคือมันเหมือนมันเริ่มจากว่าการมองเห็นทุกสิ่งมันมีค่าพอเรามองเห็นตรงเนี้ยมันก็เลยเกิดสังคมแห่งการเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันมันเป็นการสร้างคนไปด้วยในตัวสร้างคนให้มีแบบจิตสำนึกมีใจอาสาขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะ
คะที่เอาตุ๊กตามาให้หนูก็อยากให้พี่พี่มาอีกค่ะหนูชอบมากเลยค่ะหนูอยากให้พี่พี่มาอีกค่ะขอบคุณพี่พี่มากเลยนะครับที่เอาตุ๊กตามาให้พวกผมค่ะขอบคุณค่ะอิ่มใจดีใจมากๆนะครับอันโมทนาบุญให้กับทีมงานทุกๆท่านนะครับประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานที่ยิ่งขึ้นไปจะได้เจ็บและได้จนครับพายุวโนสุขังพลังเหมือนกันหมดนะครับขอบคุณมากๆ